คล้องผ้าไม่ได้แขนยกไม่ขึ้นเลยต้องห่มแบบนี้มาแขนนี่ยกไม่ขึ้นเลยม้าเราม้ากับคนอยู่ด้วยกันมาจากทางไหนบ้างอ่ะเนี่ยวันนี้จังหวัดไหนบ้างครับฮะฮะทางไหนบ้างกรุงเทพนะฮะฮะกรุงเทพที่ไหนจันทบุรีกรุงเทพจันทบุรีนครธรราชบุรีครับท่านนี้ครับอันนี้ราชบุรีเหรอมีสมุทรปราการหลายจังหวัดนะวันนี้มารวมกันหลายจังหวัดมาหาหลวงตาพิการหลวงตาพิการไปกรุงเทพก็หิ้วปีกไปอย่างนี้แหละไปหิ้วปีกไปแล้วเวลาขากลับมาก็หิ้วปีกกลับมาไม่ว่าเวลามานั่งอยู่ที่นี่ก็หิ้วปีกนั่งนี่ทำไงมันยังยกไม่ขึ้นนั่นแขนทางด้านนี้ยังยกไม่ขึ้นใช้แต่แขนเดียวใช้แขนซ้ายแขนเดียวแขนขวาใช้ไม่ได้เลยยังขัดยังปวดยกไม่มีกำลังยกยกขึ้นได้แค่นี้มันปวดมันขัดไม่มีกำลังเยอะเอาวางวางเลยวางวางทองคำแล้วไว้ทองประมาณ2บาทฮะทองประมาณ2บาทครับผม2บาทเงิน 10,000 บาทครับเงิน 10,000 อ่ะ 10,000 บาททอง2บาทเดี๋ยวมีช่วยชาติของเราชาติของเราถ้าคืนได้ก็ต้องเป็นครั้งนี้นอกจากครั้งนี้แล้วน่ากลัวแล้วก็น่าจำขึ้นไม่ได้เราจึงต้องจะออกมาช่วยบ้านช่วยเมืองปกติไม่เคยสนใจกับการบ้านการเมืองเป็นในป่าในเขาเรื่อยมาจากนั้นก็มาอบรมแนะนำสั่งสอนทำประโยชน์ให้โลกโดยวิธีการช่วยเหลือต่างๆเช่นการสร้างโรงร่ำโรงเรียนให้เป็นหลังเป็นหลังสร้างโรงพยาบาลให้เป็นตึกเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเรื่อยมาสถานสงเคราะห์ที่ราชการต่างๆที่บกพร่องตรงไหนให้สงเคราะห์เรื่อยมาโรงพยาบาลนี้ก็เป็นร้อยโรงแล้วเนี่ยน้อยนะโรงพยาบาลนี้เป็นร้อยโรงคนไปแล้วเงินไปหลายร้อยล้านเราไม่อยากพูดนะหลายร้อยล้านเนี่ยถ้าว่าพันล้านไปแล้วจะสนิทใจเพราะช่วยมาตลอดบรรดาพี่น้องชาวไทยทั้งหลายก็มาเกี่ยวข้องนำมาถวายมีทุกบาททุกตังค์เราไม่เคยเก็บเลยออกทำประโยชน์ให้โลกเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันคำว่าหลายร้อยล้านเราจึงไม่ถนัดใจที่จะพูดถ้าว่าหลายพันล้านเราจะเห็นด้วยต้องได้สร้างวันนี้มันมากขนาดไหนเงินมีจำนวนเท่าไหร่นี่เรียกว่าช่วยโลกหมดเลยมันจะไม่หลายพันล้านได้ยังไงหลายร้อยล้านอยู่ไม่สนิทปากที่จะพูดนะแต่เราก็พูดถ่อมๆเอาไว้ว่าช่วยหลายร้อยล้านความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือช่วยตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วมาเห็นบ้านเมืองเราเองเอียงเสี่ยงทายต่อความล่มจมคิดไปในช่องไหนมุมใดก็หาทางออกไม่ได้ทางออกเพื่อความปลอดภัยสมบัติเงินทองก็ของที่นำเข้าไปช่วยชาติไทยเหล่านั้นมันไหลไปไหนนี่ที่มันทำให้สงสัยมันอาจไหลลงทะเลหลวงก็ได้ไม่อย่างนั้นเมืองไทยจะไม่ร่มจมเพราะชาติไทยของเราทุกคนช่วยชาติทั้งนั้นแล้วมันทำไมมันถึงเอียงเอียงไปได้ขนาดนั้นมันทำให้คิดแล้วสุดท้ายมันก็มาเด่นขึ้นชัดติดหนี้ติดสินเขาเป็นแสนแสนล้านอ๋อสะดุดใจนั่นแหละเป็นเหตุที่ให้เราได้ตั้งอกตั้งใจเพราะความคิดคิดจนอกจะแตกคิดหาทางออกเพื่อความปลอดภัยให้ชาติเนี่ยเราคิดหาทางออกไม่ได้คิดตรงนี้ร่องตรงนี้ไปกำตรงนั้นร่องตรงนั้นไปขุดไปด้วนตรงนี้มันหาทางออกด้วยความราบรื่นดีงามไม่ได้เราจึงต้องได้คิดจะงานหาทางไหนไม่ได้แล้วก็ย้อนเข้ามาหาหลวงตาเองช่องนี้เป็นยังไง
ช่องนั้นก็ว่าจะปลอดภัยอย่างนั้นก็ไม่ปลอดภัยตรงนี้ช่องนี้ว่าจะปลอดภัยนี้ไม่ปลอดภัยตรงนี้ช่องไหนช่องไหนมีผลบวกก็มีผลลบตามเข้าไปตามเข้าไปทุกแง่ทุกมุมก็ไว้ใจไม่ได้สุดท้ายก็ย้อนเข้ามาพิจารณาถึงตัวเราเองมาถึงช่องหลวงตาบัวช่องนี้เป็นยังไงผลบวกเข้ามาแล้วผลลบจะตามเข้ามาด้วยกันเหมือนกันนั่นไหมให้พิจารณาแล้วแน่ใจว่าไม่มีมีมากมีน้อยเป็นผลบวกทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมต่อประเทศชาติบ้านเมืองและเต็มไปด้วยเมตตาครอบเอาไว้ด้วยจึงต้องได้ประกาศตนออกช่องนี้ว่าจะเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายเพื่อช่วยชาติด้วยสมบัติต่างๆที่หามาได้ไม่ให้ด้วยหลายแตกซึมไปไหนจะให้เข้าช่องเรียกว่าช่องคลังหลวงของประเทศไทยเราโดยถ่ายเดียวเท่านั้นจะออกช่องเข้าช่องไหนก็ตามต้องเป็นช่องคลังหลวงเพื่อความปลอดภัยของประเทศไทยเราเราหาทางไหนมาได้ก็เลยมาออกช่องหลวงตาบัวนี่เพราะฉะนั้นจึงได้ประกาศตนออกเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาจริงๆเราไม่มีสัตว์ไม่มีส่วนอะไรกับสิ่งเหล่านี้เลยเราเคยพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเฉพาะอย่างยิ่งปี2540เลื่อยมาเป็น2ปีนี้แล้วเราได้เปิดหัวอกของเราตั้งแต่วันปฏิบัติมาผลประโยชน์มากน้อยในธรรมทั้งหลายเราได้มากน้อยเพียงไรเราได้เปิดอกออกมาแล้วปี2540ถึง41นี้ว่าเราเป็นที่พอใจแล้วการสอดแสวงหาธรรมเราเต็มหัวใจของเราแล้วถ้าว่าน้ำก็เต็มแก้วแล้วไม่มีบกพร่องอะไรทั้งหมดการสอดแสวงหาธรรมเพื่อขนขวายเข้าสู่ใจเราก็พอแล้วเราอิ่มแล้วถ้าเป็นรับทานเราอิ่มแล้วทีนี้ประชาชนทั้งหลายในเมืองไทยเรากำลังหิวโหยต่อความยากจนเวลานี้เราจึงได้หมุนตัวกลับมานี้ช่วยโลกทั้งหลายด้วยความเมตตาล้วนๆช่วยโลกทั้งหลายด้วยความอิ่มพอในหัวใจของเราขอให้เสียงขอให้พี่น้องทั้งหลายเชื่อเถิดว่าหลวงตาบัวที่ไม่เคยต้มตุ๋นผู้ใดตั้งแต่ไหนแต่ละมาจนกระทั่งบัดนี้คำพูดนี้เป็นคำพูดที่ออกมาจากความสัตย์ความจริงที่ได้ปฏิบัติมามากน้อยได้มาระบายให้พี่น้องทั้งหลายฟังเพื่อได้เห็นแก่ชาติของตนว่าเป็นที่ลงใจได้ที่ตรงไหนเขาก็บอกว่าอยู่เฉยๆดิหมาเราไม่ชอบลูกเด็กใครลูกเด็กมันเห่าดีไม่ดีมันกัดเอาหมาเราชอบสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเขาสงบแล้วก็อยู่ดิมึงอ่ะมึงไปไหนมึงมาพูดเลยมึงขายหน้ากูเนี่ยเงินมันคนนั่นคนไม่สงบมันถึงตามไปเห่าเนี่ยอะไรพูดนะพี่น้องทั้งหลายฟังทางโลกทางประเทศไทยทางโลกของเราก็มีพระมหากษัตริย์พระบรมราชินีสมเด็จพระหญิงมาเสด็จเป็นประธานในการเปิดโครงการนี้เรียกเป็นมหามงคลปฐมฤกษ์ของเราอย่างสมบูรณ์คุณผลแล้วทางศาสนาก็มาก็คือหลวงตาบัวเป็นผู้นำคราวนี้เป็นคราวที่อุดมสมบูรณ์เต็มที่แล้วในปฐมฤกษ์ของพวกเราที่เปิดโครงการเพื่อช่วยชาตินี้ดังนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายจงมีแก่จิตใจตั้งเนื้อตั้งตัวรู้เนื้อรู้ตัวตั้งแต่บัดนี้ว่าเรานี่ที่พากันดำเนินเวลานี้ไม่ใช่ลูกกำพร้าพ่อแม่ประเทศชาติของเราก็เสด็จมาเป็นประธานพระพุทธเจ้าก็นำพระสงฆ์ออกมาเป็นตัวแสดงเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายเพื่อการช่วยชาติไทยของเราให้ขึ้นจากที่หล่มลึกผมขอให้ทุกๆท่านปลื้มอกปลื้มใจท่านเสด็จมานั้นท่านเสด็จมาให้เป็นเกียรติของพี่น้องชาวไทยทั้งหลายว่าพวกเราทั้งหลายไม่ใช่ลูกกำพร้าทำการเสียงย้อมแย้มย้อมแย้มโดยหาพ่อหาแม่ไม่ได้นี่ท่านมาทรงเป็นพระบิดาพระราชบิดาพระราชมารดาของประชาชนชาวไทยเรานรพญาติพระองค์พร้อมหมดเลยมานี่เป็นเรียกว่าเป็นพระเกียรติของท่านยังสูงส่งในประเทศไทยแล้วเป็นเกียรติของพี่น้องทั้งหลายของเราทั่วประเทศไทยนอกจากนั้นก็พระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์มาแทนคือหลวงตาบัวนี่ศาสนาพระมหากษัตริย์สมบูรณ์แล้วในโครงการของพี่น้องทั้งหลายชาวไทยเราข่าวนี้งั้นขอจงเตตั้งตามคนต่างตั้งหน้าตั้งตาดำเนินหน้าที่การงานนี้ให้สมพระเกียรติท่านที่ท่านทรงมาให้กำลังใจให้ความร่มเย็นให้ความอบอุ่นให้เป็นเกียรติแก่พี่น้องทั้งหลายชาวไทยเราให้สมพระเกียรติท่าน
ที่ท่านอุตส่าห์เสด็จมาแล้วงานนี้รู้สึกว่าจะเป็นงานอันยิ่งใหญ่อยู่มากหากว่างานนี้ผ่านพ้นวิกฤตการเอาอะไรอันไปแล้วอันไปแล้วต่างเถอะมันค่อยมาเอามันค่อยมาเอาไม่มาเอาไม่ได้มันปวดหัวไอ้เนี่ยมันได้แต่มันหายปวดหัวไปไปเลยลืมหมามายุ่งเลยเพราะเทศไปแล้วแต่ว่าเจอไปแล้วก็ขึ้นมาเอาอีกเนาะงานนี้ยังเรียกว่าเป็นงานอันยิ่งใหญ่ทั่วประเทศไทยของเรารู้สึกว่าจะยังไม่เคยมีมาแต่การไหนๆแล้วเพิ่งจะมีในคราวนี้ที่มีผู้นำทั้งพระมหากษัตริย์ทั้งศาสนามาเป็นผู้พาดำเนินเป็นพ่อเป็นแม่เป็นที่อบอุ่นจิตใจของเราทั้งด้านพระมหากษัตริย์ทั้งด้านธรรมะเรียกว่าสมบูรณ์สมผลแล้วขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจให้ขวนขวายช่วยเหลือชาติบ้านเมืองของเราหากว่าชาติบ้านเมืองเราขึ้นไม่ได้คราวนี้แล้วยากนักนะที่จะขึ้นได้ตอนนี้มีแต่จะปล่อยเป็นไปตามบุญตามกรรมเท่านั้นล่ะใครจะสามารถฟื้นฟูได้อีกเราก็เล็งหาแล้วมันไม่เห็นปิดตันอั้นตู้จะมีเทวดาเทวบุตรอินพรมตรงไหนมามีอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารมายกชาติบ้านเมืองของเราขึ้นให้เป็นที่สมบูรณ์ผลสุขนั้นรู้สึกจะไม่มีนอกจากพี่น้องชาวไทยของเราทั้งหลายทุกๆคนเท่านั้นที่จะยกเมืองไทยของเราขึ้นในเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่มีผู้นำทั้งทางพระมหากษัตริย์ทั้งทางศาสนาด้วยแล้วก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจให้รู้เนื้อรู้ตัวตั้งแต่บัดนี้บ้านเมืองของเราอยู่ในขอบข่ายแห่งความร่มจมอยู่เรียกว่าอยู่ในเขตขอบข่ายแห่งอันตรายยังต้องให้ฟิตตัวเสียตั้งแต่บัดนี้ถ้าสายเกินไปแล้วถูกเขายึดแล้วเราเป็นบ่อยของเขาเป็นของดีไหมเราเห็นที่นักโทษจะเป็นชาติชั้นวรรณะใดก็ตามเมื่อเข้ามาเป็นนักโทษแล้วไม่มีใครมีศักดิ์ศรีดีงามต่างกันจะเป็นมหาเศรษฐีก็คือนักโทษด้วยกันเท่านั้นอันนี้คนไทยของเราก็เหมือนกันถ้าเราเป็นบ่อยเขาแล้วเป็นน้อยเขาแล้วมันก็เป็นนักโทษในมหาอำนาจของเขาที่ครอบไว้นั่นแหละจึงไม่เป็นของดีที่เราจะพึงหวังเลยเราไม่ควรจะนอนใจให้รีบเร่งขนขวายเสียตั้งแต่บัดนี้แล้วบ้านเมืองของเราจะเจริญรุ่งเรืองแน่นหนามั่นคงขึ้นไปด้วยการต่างคนต่างส่งเสริมต่างคนต่างบำรุงมีมากมีน้อยเอาช่วยกันไปเถอะจนก็ขอให้จนในแง่ขอบข่ายของความสมบูรณ์ของบ้านเมืองเราไม่เป็นไรมีศักดิ์ศรีดีงามขอให้อย่าให้มันมีความมั่งมีศรีสุขเหมือนอย่างเขาเอาไปอาหารไปเลี้ยงนักโทษอาหารดีๆไปเลี้ยงนักโทษในเรือนจำก็นักโทษกินอาหารดีเท่าไหร่ก็ตามมันก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะเขาเป็นนักโทษอันนี้พวกเราที่เป็นบ่อยเขาจะมีดิบมีดีเป็นฉีกระดุมพีก็ตามมันก็คือนักโทษอยู่เป็นบ่อยของเขานั่นเองไม่ใช่เป็นของดีเลยเราอยู่เป็นอิสระของเรานี้จะกินน้ำปลากับน้ำพริกจิ้มกันเท่านั้นเราก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปขวัญขวายสมบัติเข้าสู่บ้านสู่เรือนของเราให้เป็นที่แน่นหนามั่นคงเป็นที่อบอุ่นเป็นที่ตาใจได้แล้วเป็นที่พอใจของพี่น้องชาวไทยของเราทุกท่านขอให้พากันนำไปพิจารณาอันนี้เป็นคำเตือนพี่น้องทั้งหลายให้มีกำลังใจทุกคนหรือว่าปลุกใจก็ได้สว่างทั้งใจมันจะนอนหลับครับจิตว่าตัวเป็นคนเป็นชาวไทยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเขาจะมาครอบเอาเมื่อไหร่ไม่รู้นี่ที่มันจะเสียตรงนี้เพราะให้รีบรู้เนื้อรู้ตัวเสียตั้งแต่บัดนี้เราจะไม่สายเกินไปเวลานี้กำลังเริ่มแล้วผมเลิกกำลังเริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่12เดือนเมษาเนี่ยเริ่มขึ้นที่สวนแสงธรรมเราเป็นหัวหน้าผู้เปิดโครงการนี้เองเพราะนั้นกับฟ้าหญิงก็เสด็จเป็นประธานหลังจากนั้นกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชาก็เสด็จมาในงานของเรานี้รู้สึกว่าเป็นอุดมมหามงคลอย่างยิ่งแก่พี่น้องชาวไทยเราเรียกว่าอบอุ่นอุ่นหนาฝาข้างดังนั้นเถอะไม่มีระแคะระคายอะไรเลยนี่มีตั้งแต่ที่เราจะต้องขนขวายสนองพระเดชพระคุณของท่านเท่านั้นเองสมมักสมหมายที่ท่านอุตส่าห์เสด็จมาเป็นร่มโพล่มไทรแก่พวกเราพวกเราทั้งหลายก็จะได้มีความอบอุ่นมีรากมีฐานบ้านเรือนเป็นมัดเป็นที่แน่นหนามั่นคงให้เป็นที่ค่าของเขาเราก็อยู่สบายสบายมาตั้งแต่วันนี้ต่อไปใครอยู่ที่ไหนให้บอกกันไม่ว่าอยู่ในป่าในเขาอยู่ในถ้ำเงื้อมผาที่ไหนเป็นคนไทยด้วยกันทั้งนั้นให้ต่างคนต่างยื่นมือออกมาช่วยกันช่วยชาติของเรา
เราอย่าหวังจากคนอื่นที่เขาจะยื่นมือมาช่วยเรานะนอกจากเขาจะยื่นมือมาชี้นิ้วเราเท่านั้นเองชี้หน้าผากเราพวกนี้พวกมันเป็นข้าบ้านเมืองก็ปล่อยให้ล่มจมไปคนไทยไม่ใช่คนจำนวนน้อย60กว่าล้านปล่อยให้ล่มจมไปด้วยความไม่เป็นข้าของคนชาตินี้แล้วก็ดูถูกเราอยากคบไหมที่เขาดูถูกเหยียดหยามคนเราทั้งคนไทยเราทั้งชาติไม่อยากพบแบบเห็นเมื่อไม่อยากพบอยากเห็นเอาให้หลีกเลี่ยงนี้ด้วยความอุตสาห์พยายามฟิตตัวของเราให้มีแต่ใจทุกคนทุกคนนั่นแหละเป็นที่เหมาะสมกับชาติไทยของเราซึ่งเป็นชาติอิสระมาดั้งเดิมวันนี้ผู้ธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายทราบเพียงเช่นนี้ละเนี่ยต่อไปนี้ก็จะให้ศีลให้พรละนี่พวกท่านทั้งหลายมานี่เรียกว่ามาสร้างมหากุศลเนี่ยกุศลทั้งหลายเราเคยสร้างมามากต่อมากแล้วเป็นประจำนิสัยชาวไทยเราจึงเป็นชาวพุทธแล้วคราวนี้เราได้สร้างเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่สร้างมหากุศลคือสร้างเพื่อชาติของเราสร้างเพื่ออุดหนุนชาติช่วยชาติของเรานี่เรียกว่าเป็นสร้างมหากุศลเพราะสร้างให้ชาติไม่ใช่สร้างให้เล็กน้อยนี่เป็นการสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ไม่เคยจะทำละเราเพิ่งจะได้ทำในคราวนี้ถวายทองคำ15บาทมีเงินดอลแล้วก็เงินไทยครับเนอะขนาดนี้เนอะตรงเสาครับอายุทยาอายุทยาเหรอครับดีแล้วดีแล้ว15บาทเหรอแล้วมีดอลลาร์แล้วดอลลาร์ครับญี่ปุ่นดีแล้วนี่แหละช่วยชาติช่วยอย่างนี้เองที่เรียกว่าช่วยชาติถ้ากันช่วยชาติต่างคนต่างเสียสละมามีมากมีน้อยไม่ว่าเหมือนอย่างฝนตกทีละหยดละหยาดตกไม่อยู่ไม่ถอยสามารถท้องฟ้ามหาสมุทรเต็มด้วยน้ำได้อันนี้ของเราก็เหมือนกันคนไทยเราไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าเด็กไม่ว่าเล็กไม่ว่าคนเฒ่าคนแก่ต่างคนต่างมีมากมีน้อยผสมผสานเข้ามาเหมือนน้ำตกอกเสียหยดหยาดแล้วทำประเทศไทยเราให้เต็มด้วยสมบัติได้ทุนราชเนี่ยเท่าไรเนี่ยเท่าไรสองบาทเอาตะกี้นี่เท่าไรแล้วสิบห้ากับสองเป็นสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดบาทแล้วเอาไปสิบเก้าบาททั้งสิบเจ็ดสิบเก้าบาทตรงนี้ดิครับสิบเจ็ดของเดิมสองบาทของเดิมสองบาทของเดิมคนพับก็ตั้งใจพับละตัวน้องตาไหนดอกไม้พิเศษดอกไม้เงินครับดอกไม้พิเศษมีอะไรบ้างเพราะมีดอกเงินอันนี้นะดอกดอลลาร์ให้แล้วนะดอกทองคำก็ให้แล้วยังดอกเงินเอาดอกเงินมากพอแล้วดีแล้วที่นี่เหลือสามดอกถวายไหมเนี่ยนี่เอารูปหลวงปู่มั่นมาถวายได้ด้วยถวายก็แจกกันไปยี่ใครไม่มีก็แจกกันไปใครยังไม่ได้ใครได้แจกกันไปทั่วไปหมดเลยหลวงปู่มั่นเป็นผ้าที่หายากมากเป็นผ้าแพทย์น้ำหนึ่งนะหลวงปู่มั่นคือแพทย์น้ำหนึ่งประจำประเทศไทยของเรานี่แหละเป็นอาจารย์เอกของลูกศิษย์ทั้งหลายที่เป็นฝ่ายสายท่านอาจารย์มั่นคือองค์นี้เองเป็นเพชรน้ำหนึ่งอยู่ในป่าในเขาเป็นประจำเลยสอนลูกศิษย์ลูกหาผลิตลูกศิษย์ลูกหามาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนอยู่ทั่วประเทศไทยมีที่ลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นทั้งนั้นแหละนี่จริงว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งประจำประเทศไทยของเราอะไรลูกหลวงปู่มั่นฮะแปะก็บอกถ่ายที่พิพิธภัณฑ์เขาถ่ายมาบอกแปดปีครับผมเอาไปแจกไปครับผมไปเวลาใส่รถไปก็จะไปนั่งทับนะเวลาถือไปในรถจะไปนั่งทับนะนี่อันนี้มันมีอันหนึ่งที่เล่าให้ฟังนะมันเป็นปฏิหารเหมือนกันนะ ลูกศิษย์ในกรุงเทพเรามาเยี่ยมแล้วเนี่ยได้รูปหลวงปู่มั่นอย่างนี้ไปแล้วก็ไปเอาไว้ข้างหลังที่แรกเอาไว้สูงอยู่นะแล้วทิ้งตกมาข้างล่างนี่ไม่รู้ตัวแล้วนั่งทับเลยสิพอไปถึงก้อนแก่นนี่แหละถึงก้อนแก่นรถอาละวาดเหรอที่นี่อาละวาดเราอย่างปฏิหารนะไม่ใช่ธรรมดานะไปแล้วเดี๋ยวทะเลถลายแล้วทะเลถลายเดี๋ยวเครื่องหยุดเครื่องดับแล้วไปดูเครื่องอะไรมันก็ดีๆอยู่ก็ไปเข้าไปอู่เขาให้เขาตรวจไม่มีอะไรมาขับออกไปได้สองสามเส้นเป็นไม่อยู่ถอยข้างที่ข้างสุดท้ายเลยยางระเบิดเลยสิข้างสุดท้ายแฉลบเลยไม่เป็นไรล่ะนี่เดี๋ยวมันนานต่อนานแล้วทำยังไงก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเจ้าของจนกระทั่งว่าเอายางระเบิดสักทีนึงเถอะว่าแล้วยางระเบิดพอยางระเบิดใส่ยางเรียบร้อยแล้วมาดูที่ไหนได้ลูกของท่านจันท่านจันมั่นถูกเขานั่งทับอยู่ตรงนั่นเขามาเห็นเนี่ยเขาก็ยกขึ้นบูชาจากนั้นรถบึ่งจากถึงกรุงเทพไม่มีอะไรเลยนี่แสดงให้เห็นปฏิหารนั่นหม่อมหลวงอะไรมาเนี่ยมาเล่าให้ฟังโอ้ยพูดแล้วขนลุกเขาว่างั้นนะนั่นแสดงอะไรอยู่ดีๆแสดงอยู่ตลอดเวลาไปไม่ได้รถเหมือนรถ
อะไรเอาจนทั้งเข้าไปให้อู่เขาดูเขาก็บอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรขับไปก็เป็นอย่างนั้นจนกระทั่งสุดท้ายยางระเบิดพอใส่ยางเรียบร้อยแล้วยังขึ้นมานี่ไม่เห็นนั่งทับรูปของท่านอาจารย์มั่นอยู่นั่นโอ้ยองค์อันนี้เองว่างั้นเพราะว่าท่านก็ยกขึ้นกราบไหว้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาขึ้นบนสูงแล้วไปเรียบเลยไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละอย่างนั้นแหละเห็นประจักษ์ชัดเจนมากทีเดียวหลวงปู่มั่นไม่ใช่เล่มเล็กน้อยนะเป็นพระเพชรน้ำหนึ่งถ้าในสมัยขั้นพุทธกาลท่านเรียกว่าพระอรหันต์ก็คือพระอรหันต์นั่นเองนี่ก็ดีจะเป็นอะไรไปธรรมะพระพุทธเจ้าเทศเพื่อมรรคเพื่อผลสอนคนเพื่อมรรคเพื่อผลปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลรู้มรรครู้ผลมาพูดไม่ได้มีอย่างเหรอตั้งแต่กิเลสมันออกเพี้ยนพลาดเต็มตลาดไม่เห็นใครถือสามันเอาธรรมะมาพูดจึงเป็นของจริงเพื่อชะล้างของโจกโปกคือกิเลสในโลกนี้ทำไมธรรมะจะพูดไม่ออกพูดไม่ได้ถ้าไม่ให้กิเลสเหยียบแหลกหมดนี่พูดธรรมะเนี่ยพระอรหันต์จะเป็นใครถ้าไม่ใช่พระอรหันต์จะเป็นใครว่างี้เลยนี่แหละท้าทายหัวกิเลสบางทีเหยียบหัวกิเลสบางทีให้กิเลสเหยียบหัวอะไรว่าพูดว่าเป็นอรหันต์โอ้ยกิเลสมันดันมันไม่เชื่อมันอะไรอยู่หาว่าโอ้ว่าอวดกิเลสมันเก่งไหมมันต้องบอกว่าหาว่าโอ้ว่าอวดไม่ยอมเชื่อถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเชื่อจนตายไม่มีวันฟื้นคือคนเชื่อกิเลสน่ะคนเชื่อกิเลสนี่เชื่อจนวันตายไม่มีวันฟื้นนะส่วนธรรมไม่ค่อยเชื่อกันอย่างที่พูดตะกี้นี้เนาะพูดอย่างว่านี่คือพระอรหันต์เท่านั้นไม่อยากเชื่อนะกิเลสมันจะดันไว้ทันทีมันมาลบมาล้างไว้หมดนะมันไม่ยอมให้เชื่อถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเอาตายก็ว่าไปเข้าใจมั้ยล่ะเป็นอย่างนั้นน่ะถ้ากิเลสเชื่อจนตายไม่มีวันฟื้นถ้าเรื่องธรรมแล้วไม่เชื่อเกิดกิเลสเก่งมั้ยเวลานี้กำลังตีตลาดนรกมันถึงได้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปเสร็จแล้วนะทีนี้จะได้ฉีดให้พอนะนะมีอะไรพ่อปลาจากจันทบุรี 61,150 บาทครับ 66,150 บาทเออครับจันทบุรีครับเออพ่อครับขอถวายทองเออนี่ทองมาอีกแล้วนี่ละทองนี่เราจะเอาเข้าคลังหลวงนะคือสมบัติทั้งพี่น้องทั้งหลายถวายมาเนี่ยบางท่านก็จะไม่เข้าใจโครงการดอลลาเราจะนำเข้าทุนสำรองเพื่อระหว่างประเทศที่เราติดหนี้เขาจะเข้าทุนสำรองรอเพื่อจะใช้หนี้เขาเมื่อเวลาจำนวนเงินพอแล้วที่จะใช้หนี้เขาเป็นงวดเงินของเรานี่สำรองไว้ก็จะขนุนเขาไปใช้ทุนสำรองอันที่สองคือทองคำมีมากมีน้อยจะเป็นทองประเภทใดก็ตามเราจะหลอมให้เป็นแท่งมาแท่งตีกราสวิตเซอร์แลนด์ใส่เรียบร้อยสมบูรณ์เต็มที่แล้วเราจะเอาเข้าคลังใหญ่คลังหลวงให้เป็นสมบัติประกันชาติไทยของเราชาติไทยไม่ว่าชาติใดก็ตามต้องมีทองคำเป็นเครื่องประกันชาติของตนชาติไทยของเราก็อย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงต้องสอดแสวงมากสงวนมากในเรื่องทองคำเพื่อให้เป็นหัวใจของชาติเราดอลลาร์เป็นอันดับ2ถึงจะสูงระดับเดียวกันก็ตามแต่ถือว่าเป็นอันดับ2เพราะคนนั้นคนนี้พอฟัดพอเหวี่ยงช่วยกันมาได้แต่ทองคำนี่หายากนะที่จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในชาติของเรานี่หาได้ยากเพราะฉะนั้นจึงต้องสอดแสวงหาเสียตั้งแต่บัดนี้ที่เรามีโอกาสด้วยกันแล้วส่วนเงินสดนั้นเมื่อได้มาแล้วเราเห็นสมควรว่าจุดใดดอนใดที่เป็นจุดจำเป็นซึ่งควรจะช่วยเหลือได้มากน้อยเราจะยกเงินเป็นก้อนนี้ให้ในบุคคลที่เราไว้วางใจว่าปลอดภัยเนี่ยมี3จุดเนี่ยที่เราจะทำอยู่เวลานี้เราจะดำเนินตามนั้นไม่มีใครมีอำนาจเหนือเราซึ่งเป็นเจ้าของสมบัตินี้เลยสมบัติทั้งหมดที่พี่น้องทั้งหลายถวายมานี้หลวงตาบัวเป็นเจ้าของบัญชีแต่ผู้เดียวเพราะเรากั้นเราอีกกันเรื่องความรั่วไหลแตกซึมมันที่จะมาในแง่ต่างๆถ้าให้คนอื่นรับแทนทำแทนแล้วจะรั่วไหลแตกซึมไปได้เราจึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวเป็นผู้สั่งจ่ายเป็นผู้สั่งเก็บแต่ผู้เดียวด้วยเห็นความเห็นชอบของเราเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดบรรดาทองคำก็ดีดอลลาร์ก็ดีเงินสดก็ดีบัญชีก็มีเรียบร้อยไว้แล้วทั่วประเทศไทยเวลานี้ใครจะบริจาคส่งมาทางไหนก็ส่งมาได้ในนามของหลวงตาบัวเป็นเจ้าของบัญชีสั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวเนี่ยขอพี่น้องทั้งหลายเข้าใจไว้ตามนี้เงินนี้จะไม่ไปไหนสมบัติเงินทองข้าวของที่ท่านทั้งหลายนำมาเนี่ยหลวงตาบัวเป็นผู้รับผิดชอบดูแลผู้เดียวเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายสั่งจ่ายไม่ให้มีมือที่สองที่สามเข้ามามือที่มารับช่วงจากเราต้องเป็นหัวใจเดียวกับเราจะเป็นแตกแง่แตกแขนงไม่ได้เรียกว่าหัวขาดไปเลยว่างั้นเถอะนะเอาละทีนี้ให้พรนะให้พรละขั้นที่ทำอย่างนี้เพราะอะไรยังมีอีกปัญหาหนึ่ง
ที่ทำที่ทำเข้มงวดกวดขันขนาดนี้เพราะอะไรเพราะหัวใจของพี่น้องชาวไทยทั้งหลายทั่วทั้งประเทศเวลานี้มามอบความไว้วางใจในขึ้นมาไว้ที่หัวใจของหลวงตาบัวองค์เดียวเนี่ยหัวใจของพี่น้องชาวไทยทั้งหลายทั้งประเทศเนี่ยมอบความไว้วางใจแก่หลวงตาบัวผู้เดียวเพราะฉะนั้นหลวงตาบัวจะทำเล่นๆไม่ได้จึงต้องทำแบบหัวขาดสะบั้นไปเลยก็ไม่ถอยเรื่องความจัดความจริงนี่ไม่ขาดแต่เรื่องคอจะขาดขาดไปเพื่อความจัดความจริงคือทำทั้งหลายความสุจริตยุติธรรมนี้จะไม่ให้ขาดจากหัวใจของเราไปเลยขอให้พี่น้องทั้งหลายปากันเข้าใจตามนี้แล้วเชื่อตามนี้เถิดว่าหลวงตาบัวไม่เคยโกหกผู้ใดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจึงแน่ใจว่าจะไม่พาพี่น้องทั้งหลายล่มจมไปด้วยการบริจาคเหล่านี้แต่มหากุศลวันนี้เราสร้างมหากุศลต่อชาติของเราไปได้เลิกได้ละที่นี่มันกุลาแล้วเลิกได้แล้วเป็นถวายบอกเป็นพระธาตุหลวงปู่มั่นนี่อะไรล่ะเขาบอกพระธาตุหลวงปู่มั่นฮะเขาบอกเป็นพระธาตุหลวงปู่มั่นครับผมคนถวายพระธาตุเอาพระธาตุออกก็สิฮะก็เอาตาออกอ๋อพระธาตุออกเสียแล้วเราก็เอาทองเข้าข้างหลวงครับผมเอาพระธาตุออกเสียครับผมพระธาตุเสียแกะเอาเลยครับไม่ถวายด้วยนะพระธาตุไม่เอาเราไม่เอาเอาเฉพาะทองคำนะพระธาตุให้เจ้าของไปเกิดมาเราเคยได้หรือพระธาตุหลวงปู่มั่นเวลานี้สง่างามอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กำลังหายเวลานี้ได้ยิ่งได้ดอลล่ามากทองคำมากยิ่งหายง่ายยิ่งหายเร็วโรคหลวงตาเนี่ยมันโรคทองคำโรคดอลล่าไงไปได้ที่นี่ไปได้การไม่ถวายไปได้ใส่นี่เลยครับใส่เอาหนังสืออย่าเอาไปก็เอาไปหนังสือใครไม่มีก็เอาไปอ่านนะจะไปทิ้งของฟังนะคนนี้คืนก็ไปแล้วพระธาตุคืนไปแล้วเอาไปทองคำไว้เอาไปเอาทองคำไว้ครับผมทองคำไว้ทองคำจะเอาเข้าทางหลวงนั่นแหละเอากาตรงนั้นแหละกาตรงนั้นแหละไปท่านพ่อบอกให้ไปแล้วนี่นะมาอะไรอีกท่านพ่อท่านพ่อยังไม่หยุดท่านพ่อเลยจะตายไหวใส่นี่เลยนี่เลยเลยก็เลยแล้วไปไปเลยนะจังหวัดเลยไปเลยพ่อเหนื่อยแขนแล้วพัดลมเอาเท่านั้นละไม่พูดมากละวางนั่นละวางนั่นไปก่อนนาวางสลาอะไรก็กว้างนั่นอยู่นะแต่ยกสลาขึ้นแล้วรู้สึกว่ากว้างขวางมากเลยถึงขนาดนั้นคนกันแน่นนอกล่างข้างนอกตอนเช้านั่งข้างนอกรอบเต็มไปหมดสลาหลังหนึ่งไม่พอศาลาหลังนี้เขาจะมาขอยกก็ตั้ง4หนเรามาให้คือเขาไม่ขอปลูกใหม่ขอปลูกใหม่เอาศาลากว้างๆไม่ให้เวลาจะให้ก็ให้ยกมันก็กว้างแล้วนี่ยกขึ้นแล้วกว้างขวางมากนะศาลาหลังไหนจะสู้มันได้มั้ยข้างบนก็กว้างข้างล่างก็กว้างเอากราบนั้นราชการเขามาใกล้นักเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาไม่เอาคนมาตั้งแผ่นดินแล้วมาเอารัดเอาเปรียบเขาคนเดียวใช่ไม่ได้เลยคนอื่นเขาอิจฉาเข้าใจเปล่าเทศทุกวันอ่ะมื้อเช้านี่ก็เทศพอฉันเสร็จแล้วก็เทศแล้วตอนบ่ายนี่ก็เทศไม่แน่นักบางทีอาจค่ำมาอีกก็ได้ก็ได้เทศอีกก็ได้จะว่าไงเอาไปได้ที่นี่ไปได้แล้วไปได้แล้วเอาไปได้แล้วที่นี่เลิกกันได้ละเลิกกันได้ละจริงโทษเหนื่อยอ่ะนั่งนานก็เหนื่อยเอาอันนี้เอานับได้เลยไปนับได้เลยนับให้เสร็จเรียบร้อยเสียเดี๋ยวเวลาเวลานานเอาขนับเสร็จเรียบร้อยจ้ะแขนปวดอยู่ตลอดเออเอาออกไปนะเนี่ย
ร้อนโอ้ร้อนมากวันนี้ตอนลงมานี่ดูตลอดลง40ขึ้น40ครับ40พอดีเลยเมื่อวานนี่ก็40วันนี้ระยะช่วง 2-3 วันวันนี้ขึ้น40ด้วยกันยืนตัวอ้าวเริ่มไปนี่ข้ากันจะปัดจะกวาดสถานที่เหล่านี้แล้วเดี๋ยวก็แขกมาอีกปัดกวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รับแขกอีกมาแขกมาที่นี่มาหลายจังหวัดนะครับผมกรุงเทพอุทยาและสุพรรณจังหวัดเลยขี่แล้วขอนแก่นนะมีสี่ห้าจังหวัดราชบุรีมีราชบุรีจันทบุรีจันทร์ห้าเมืองจันทร์ข้าวปลา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 โรงตลาดกลางวันถ้าแขกไม่มีอยู่ที่มันก็เย็นนะครับกลางวันเย็นแขกมันอยู่ไม่ได้แขกไม่ขาดครับเยี่ยมเยี่ยมแต่ก่อนเวลากลางวันตั้งแต่เราสร้างวัดที่แรกนั้นไม่มีแขกมีคนเวลากลางวันเราดำดำมานอนอยู่เนี่ยใต้ถุนศาลาเนี่ยไม่มีใครเดี๋ยวนี้ดอมไม่ได้ใต้ถุนศาลาดอมไม่ถึงศาลาดอมมาไม่ถึงศาลาเดี๋ยวนี้ไหนเดี๋ยวนี้ดอมไม่ได้แล้วดอมมาไม่ถึงศาลาโอ้ไม่ได้แล้วไม่ได้ถูกลุ่มไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่จะเป็นจะตายก็ต้องทนไม่ขาดอนุบาลถุนทองอนุบาลพระพิฆาตเคยเห็นไหมน้องทิพย์ปิ่นเขาประกาศทางสำนักรัฐมนตรีนะครับประกาศออกมาว่าเงินที่เขาถวายหลวงตาบัวนี่เรียบร้อยแล้วเขาจะท่านมอบให้รัฐบาลนั่งนั่งเห็นไม่ถามออกทำทำลายหัวใจคนครับเพราะเขาไม่เชื่อรัฐบาลนั่งความหมายนะเขาไม่เชื่อรัฐบาลเมื่อว่าให้รัฐบาลแล้วเขาก็หมดกำลังใจที่จะให้เราครับเนี่ยนี่แบบที่คนที่เขาจะกินก็ยืนตรงหน้าแล้วก็รู้ทันทีว่าเราจะไม่แก้ข่าวมึงเจ้าแก้แล้วมึงเจ้าแก้แล้วอืมเขาแก้แล้วไปไหนตามแก้ไม่งั้นไม่ได้เด็ดก็เด็ดมาเด็ดไปเลยให้ถอยไม่ถอยแล้วพุ่นเวทีแล้วยาวจะว่าจะยังแจ้งยังบอกแล้วพ่อจะแจ้งก็ถอยยังบอกตอนนี้เขาก็หอมโฆษณาเขาก็โหมรัฐบาลนะเขาก็โหมโฆษณาไทยช่วยไทยเขาเหมือนกันตอนนี้เขาโฆษณาไทยช่วยไทยช่วยไทยช่วยจนกระทั่งเรารู้เรื่องไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรครับให้เขาโค่นหมดโค่นรัฐบาลไทยเขาโค่นไปให้เขาโฆษณาไปเอาวิญญาณมาหมดโค่นรัฐบาลเราก็ไม่ได้ว่าที่พูดสนุกบ้างดิเราหวานน้องไปหมดแล้วทุกอย่างตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่พูดไปก่อนแล้วพูดไปก่อนแล้วตั้งแต่วันวางโครงการแล้วเราก็พูดแล้วใช่ไหมครับผมพูดหมดแล้วเนี่ยมันมาเนี่ยไหนเย็นไทยช่วยไทยบ้างอะไรบ้างเราว่าไปหมดแล้วที่สองพูดแล้วตามหลังเลยทั้งนั้นครับผมเขาก็ต้องหาทางออกของเขาไม่งั้นเดี๋ยวประชาชนรุมมองครับทุกที่นานเดี๋ยวนี้เขาก็เกลียดพอแล้วพอหาทางออกได้เขาก็ออกเลยเรายังจะมาอวดดีกับเขาอยู่เอ้ยเขาไม่สนใจจะมาอวดดีเลยเขาเห็นคิดมันพอแล้วจริงหอบจงอางเนี่ยวะตกจงอางเนี่ยหาว่าแต่หาของเขาจังนั่นเอาวางนั่นเขาหาก็หาพวกราชการเขาแล้วนะพวกราชการเขาหากันเองเพื่อแก้หน้าไม่ใช่อะไรแหละพวกแก้หน้าแก้หน้าทำแก้หน้าก็เห็นดูแล้วก็พวกเขาเองนั่นแหละไว้จัดกันให้ช่วยกันเองโฆษณาให้ใหญ่โตความจริงกับพวกเดียวกันนั่นแหละให้กันไม่กี่วันแล้วก็โฆษณาอีกเป็นล้านล้านให้กันไม่กี่วันนะเวลาออกโฆษณานี่เป็นล้านล้านใครฟังกันแล้วกันนะมันไม่ได้ผิดนะมองดูหมดแล้วเรื่องเหล่านี้น่ะมันจะผิดเป็นไหนทำดูโลกวะมันดูยากอะไรว่างั้นเลยไม่ได้คุยนะแค่มันรู้ทันทีทันทีมันมาไม่ไหนเนี่ยมันจับได้ทันทีเลยไม่งั้นฆ่ากิเลสไม่ได้ทำไม่เหนือกิเลสฆ่ากิเลสไม่ลงนั่นฆ่าไม่ได้เยี่ยมไหมเอาละที่จะไปละเดี๋ยวมาอยู่จะให้เรานั่งแถวครับผมเอาละจะไปนะ